นี่คือเรื่องราวสุดหลอนในโลก Minecraft กับ Godzilla มีคนเคยเล่าว่าในอดีตมีบริษัทขุดเจาะน้ำมันใต้บาดาลหน้าเรือที่ไม่สนว่าธรรมชาติจะเป็นยังไงพวกเขาได้ขุดเจาะน้ำมันกันทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งพวกเขาได้ไปปลูกบางสิ่งบางอย่างใต้น้ำลึกเข้ามีบางสิ่งที่ตัวใหญ่เอามากๆโผล่ขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกมันมีรูปร่างตัวใหญ่กว่าสัตว์ทุกตัวบนโลกและมันยังเดิน2ขาหลังจากที่มันโผล่ขึ้นมาจากน้ำแค่มันเดินมันก็ทำลายเมืองไปมากกว่าครึ่งแล้วไม่มีใครสามารถหยุดเจ้าตัวนี้ได้และไม่นานเมืองแห่งนี้ก็เลยไม่มีชิ้นดีหลังจากนั้นมันก็เดินกลับลงทะเลไปและไม่มีใครพบเห็นเจ้าตัวนี้อีกเลยและผู้คนต่างเรียกเจ้าตัวนี้ว่าก็อดซิลล่าเชื่อกันว่าถ้าเกิดผู้เล่นขุดเหมืองใต้น้ำไปเรื่อยๆก็จะมีโอกาสเจอเข้ากับก็อดซิลล่าถึง 3% ลองไปขุดกันดูนะครับถ้าเจอแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยถ้าคุณชอบฟังเรื่องหลอนลองกดเข้าไปที่หน้าหลักของช่องแล้วกดไปที่วิดีโอและไปฟังกดสุดหลอนของการเป็นพนักงานปั๊มน้ำมันตอนใหม่ได้เลย